สวัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะวันนี้อยู่ในบรรยากาศที่แตกต่างไปนิดนึงค่ะเพราะว่าเราจะมาพูดกันเรื่องของการดูแลเสื้อผ้านะคะช่วงนี้เนี่ยนะคะแน่นอนว่ามันก็ไม่มีอะไรเป็นเรื่องเด่นแล้วก็เป็นเรื่องที่เราติดตามกันมากเท่าเรื่องของโควิด -19 นะคะซึ่งวิธีการหนึ่งนะคะในการดูแลตัวเราหลังจากที่เราออกไปข้างนอกแล้วก็กลับเข้าบ้านมาเนี่ยนะคะก็คือการที่เราจะต้องซักเสื้อผ้าของเราให้สะอาดนั่นเองค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าโควิดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเกาะอยู่ตามเสื้อผ้าร่างกายของเราได้นะคะกลับมาบ้านเนี่ยก็ไม่ควรจะนั่งเฉยฉุยรอนะคะควรจะถอดเสื้อผ้าอาบน้ำนะคะแล้วก็แยกเสื้อผ้าที่ใส่แล้วเนี่ยออกจากเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ใส่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีการซักผ้ารีดผ้ากันแบบบ่อยมากขึ้นกว่าปกตินั่นเองค่ะซึ่งโมเมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะคะนี่ค่ะมีตะกร้าผ้าที่ใหญ่โตโออามากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผ้านี้ไปซักนะคะแล้วก็ตากแดดแบบว่าแดดเจิดจ้าเพื่อฆ่าเชื้อโรคนั่นเองค่ะขอเอาตะกร้านี้ไปซักก่อนค่ะหลังจากที่ซักผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องเอาผ้าออกไปตากถ้าเกิดใครมีเครื่องซักผ้าที่ใช้การอบก็อบไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีก็ใช้วิธีการตากแดดจัดๆนะคะช่วงนี้ไม่ต้องตามหาแดดจัดเลยค่ะแดดจัดมากทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นก็ตากไปเลยนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่มันเป็นมหากาพย์ในชีวิตของเราทุกคนก็คือเรื่องของการรีดผ้านั่นเองค่ะซักไม่เท่าไหร่ตากไม่เท่าไหร่จังหวะต้องมารีดแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยเนี่ยนะคะถ้าเกิดต้องทำทุกวันเนี่ยโหมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะแล้วเตารีดอะถ้าไม่ดีจริงๆนะคะมันก็จะเสียเวลาชีวิตพอสมควรเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยมีตัวช่วยจาก T-File ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเตารีดไอน้ำของ T-File ตัวใหม่ที่เขาส่งมาให้โมเมทดลองเนี่ยนะคะมันเด็ดยังไงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงขั้นตอนของการรีดผ้ากันบ้างค่ะหลายๆคนอาจจะบอกว่าฉันไม่รีดฉันเป็นสายเซอร์ฉันแบบสะบัดสะบัดแล้วก็ใส่เลยนะคะซึ่งไม่ผิดนะคะแต่สำหรับบ้านโมเมนะคะเป็นบ้านที่ต้องรีดผ้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรีดผ้าเป็นเรื่องสำคัญในบ้านของโมเมมากๆจริงๆค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะการรีดผ้าเนี่ยมันก็เป็นมหากาพย์เหมือนกันเพราะว่าถ้าผ้ากองโตๆอ่ะรีดผ้าทีนึงมันเหนื่อยนะมันหมดเป็นวันเลยนะกว่าจะเสร็จอะค่ะซึ่งตอนนี้นะคะโมเมได้ตัวช่วยมาค่ะจาก T-File นั่นเองนะคะเป็นเตารีดแรงดันไอน้ำพลังสูง T-File รุ่น GV9621 ค่ะซึ่งเตารีดรุ่นนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าเหมาะกับสโลแกนที่เขาให้มามากๆเลยค่ะนั่นก็คืองานผ้าเนี้ยบเรียบเร็วขึ้น 30% นะคะ wow. ซึ่งโมเมก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ 30% เนี่ยมันจะต้องเทียบยังไงแต่เทียบจากการใช้งานจริงของโมเมนะคะซึ่งเป็นคนที่ใช้เตารีด T-File อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเป็นเตารีดรุ่นปกติธรรมดาไม่ได้มีแรงดันไอน้ำอะไรนะคะรุ่นนั้นเนี่ยก็รีดดีแล้วนะแต่ถ้าพูดถึงความเร็วแล้วก็ความสมาร์ทความฉลาดเนี่ยนะคะรุ่นนี้กินขาดเลยแล้วก็ทำให้การรีดผ้าของโมเมเนี่ยนะคะมันเร็วขึ้นมากๆค่ะจากที่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะคะกับเสื้อผ้า 10-20 ชิ้นเนี่ยประหยัดเวลาขึ้นเยอะมากจริงๆซึ่งอันนี้เป็นข้อที่ประทับใจสุดๆเลยค่ะอ่ะเล่ามาขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเสกผ้าเข้าเฟรมมารีดกันก่อนค่ะผ้าพร้อมเตารีดพร้อมนะคะเราก็พร้อมรีดผ้ากันแล้วค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่โมเมประทับใจนะคะเจ้าเตารีดแรงดันไอน้ำพลังสูงของ T-File ตัวนี้นะคะก็คือแค่กดปุ่มเปิดจ้ะนางใช้เวลาแค่2นาทีนะคะในการที่จะพร้อมให้เราสามารถใช้งานได้ค่ะก่อนที่เราจะมาเริ่มรีดกันนะคะอยากให้สังเกตตรงด้านบนนี้นิดนึงนะคะว่าเขามีปุ่มโหมดให้เรากดซึ่งมันมี5โหมดด้วยกันนะคะแล้วก็มีอีก1เทคโนโลยีสุดสมาร์ทนั่นเองค่ะ5โหมดนี้เนี่ยนะคะเหมาะสมกับอะไรบ้างจะบอกว่าเตารีดตัวนี้เนี่ยนะคะสามารถรีดผ้าได้ทุกแบบเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างโหมดอีโคเนี่ยนะคะก็เหมาะกับการรีดผ้าชีฟองค่ะผ้าชุดเดรสอะไรต่างๆนะคะถ้าเป็นเดลิเคทนะคะก็จะเหมาะกับพวกลูกไม้หรือว่าผ้าที่มีความต้องการการใส่ใจเป็นพิเศษนิดนึง normal นะคะก็สามารถรีดพวกสเวตเตอร์พวกคาร์ดิแกนต่างๆได้นะคะ max เนี่ยก็จะเหมาะกับเสื้อเชิ้ตนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะจะมีปุ่มที่อยู่ใกล้ๆกับตรงปุ่มเปิดปิดนะคะที่ชื่อว่าปุ่ม Boost นั่นเองค่ะซึ่ง Boost เนี่ยนะคะก็เป็นโหมดที่เหมาะกับการรีดพวกผ้าหนาๆอย่างกางเกงยีนค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเทคโนโลยี Smart Steam นะคะที่โมไปบอกไปว่ามันเป็นโหมดที่แบบ Smart ฉลาดสุดๆเลยนั่นเองค่ะก็คือเขามีเซ็นเซอร์ค่ะในการจับการเคลื่อนไหวเนี่ยค่ะพอโมไปเริ่มรีดนะคะมันก็จะมีไอน้ น้ำออกมานะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราหยุดรีดเซนเซอร์นะคะจะหยุดการปล่อยไอน้ำออกมาแล้วก็ตักความร้อนที่หน้าเตารีดด้วยนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้กับผ้าทุกๆแบบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครคิดไม่ออกว่าโหมดไหนต้องใช้กับผ้าแบบไหนนะคะก็เลือก Smart Steam ไปเลยค่ะเพราะว่าเขาคิดให้เราเรียบร้อยฉลาดมากๆเลยค่ะอีกข้อหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นข้อที่แบบมุมชอบมากอีกเหมือนกันนะคะนั่นก็คือความแหลมเปี้ยวนะคะของปลายเตารีดตรงนี้ค่ะคือเขาอะสามารถที่จะแบบซอกซอนชอนชัยเข้าไปยังมุมนะคะแล้วก็สามารถที่จะจับจีบเสื้อผ้าอย่างแขนเสื้อเชิ้ตเนี่ยนะคะที่มุมค่อนข้างจะซีเรียสว่าต้องการให้มันเรียบมากๆเนี่ยนะคะสามารถทำได้ดีมากด้วยปลายแหลมแบบเมื่อกี้ที่เห็นกันเลยค่ะส่วนความเร็วที่เขาเคลมเอาไว้นะคะมันต้องเป็นเพราะแบบนี้แน่เลยค่ะคือเมื่อกี้มุมรีดด้านนี้ใช่ไหมคะแต่อยากจะยกให้คุณผู้ชมเห็นนิดนึงว่ามันเรียบไปถึงด้านหลังเลยอะรีด1ด้านแต่ว่าทะลุไปเรียบ2ด้านแบบนี้เลยนะคะสาเหตุก็เพราะว่าแบบนี้ค่ะมาดูที่บริเวณหน้าเตารีดกันนะคะตรงนี้ค่ะคือหน้าเตารีดเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะสังเกตเห็นนะคะว่ามันมีรูให้ไอน้ำออกมาเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ไอน้ำสามารถออกมาได้จากทุกรูบนหน้าเตารีดนะคะและอย่างที่บอกว่าเขาเป็นเตารีดแรงดันไอน้ำพลังสูงเพราะว่าเขามีแรงดันถึง8 บาร์ค่ะแล้วก็มีพลังไอน้ำพิเศษนะคะ720 กรัมต่อนาทีนะคะซึ่งถือว่าทำให้การรีดผ้าของเราเนี่ยนะคะมันรีดจากด้านหนึ่งทะลุไปเรียบอีกด้านหนึ่งได้เลยนะคะด้วยแรงดันไอน้ำพลังสูงนั่นเองค่ะสังเกตที่ด้านหน้าเตารีดอีกอย่างหนึ่งนะคะนอกเหนือจากเรื่องของรูไอน้ำที่มีเยอะมากๆแล้วนะคะเขายังเป็นหน้าเตาแบบ Duralium Air Glide Auto Clean นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทำให้รีดลื่นมากๆแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะเขาสามารถขจัดคราบสกปรกบนหน้าเตาได้ด้วยตัวเองแบบอัตโนมัติด้วยค่ะเรียกว่าทำให้การรีดเนี่ยนะคะมันลื่นปรืดสบายและก็ง่ายมากๆค่ะเรียกว่าถ้าต้องรีดผ้าเป็นกองเนี่ยนะคะเทคโนโลยีทั้งหมดใน T-Foul รุ่นนี้นะคะก็ช่วยให้เราแบบรีดผ้าได้เร็วมากเหมือนวิ่งผ่านน้ำก็ไม่ปานนะคะคือมันแบบไวขึ้นมากจริงๆคุณผู้ชมค่ะทำให้รูทีในช่วงนี้นะคะที่เราต้องซักผ้าแล้วก็รีดผ้ากันบ่อยมากยิ่งขึ้นมันง่ายสุดๆเลยนั่นเองทีนี้มุมเชื่อว่าหลายคนคงมีคำถามนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นคนใช้เตารีดไอน้ำค่ะว่าถ้าเกิดมันมีตะกรันเนี่ยบางทีเวลาเรารีดนะคะตะกรันมันจะออกมาเลอะเสื้อนะคะรุ่นนี้จะเป็นไหมบอกเลยนะคะว่าไม่เป็นแน่นอนค่ะเตารีด T-Foul ตัวนี้นะคะเขาจะมีช้อนดักตะกรันลิขสิทธิ์พิเศษจาก T-Foul นะคะที่ป้องกันตะกรันเลอะเสื้อค่ะแล้วก็คงประสิทธิภาพของพลังไอน้ำเอาไว้นะคะและอีกปัญหาหนึ่งนะคะที่เป็นปัญหาที่น่ารำคาญมากก็คือการที่แบบน้ำหมดบ่อยเอะอะต้องเติมน้ำเอะอะต้องเติมน้ำนะคะจะบอกเลยนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องเติมน้ำบ่อยเลยค่ะเพราะว่าความจุน้ำนะคะ 1.9 ลิตรเรียกว่าเติมน้ำทีเดียวรีดยาวๆไปได้เลยนะคะแล้วก็พิเศษไปอีกนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดผ้าเรากองโตจริงๆแล้วเราต้องเติมน้ำนะคะ 1.9 ลิตรไม่พอเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าคุณจะต้องปิดเครื่องต้องรอเย็นถึงจะถอดออกไปเติมน้ำได้อะไรได้นะคะสามารถที่จะถอดไปเติมน้ำได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องปิดเครื่องค่ะแล้วเขาก็มีไฟเตือนด้วยนะคะเวลาน้ำใกล้หมดนั่นเองเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะดูแล้วก็เติมได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องปิดเครื่องให้เสียเวลาเลยค่ะและไม่ต้องไปเลือกใช้น้ำไฮโซน้ำร่งน้ำแร่อะไรเลยนะคะน้ำประปาธรรมดาเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะรีดผ้าแบบที่โมเมบอกมาทั้งหมดได้อย่างง่ายดายนั่นเองค่ะเล่าให้ฟังทั้งหมดแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมของโมเมหลายๆคนก็เล็งแล้วแหละว่าจะซื้อเตารีดแรงดันไอน้ำพลังสูงจาก T-Foul นะคะจะบอกเลยว่า 27-28 พฤษภาคมนี้เป็นเวลาที่ดีมากที่คุณจะช้อปปิ้งเตารีดพิเศษตัวนี้จาก T-Foul นั่นเองนะคะเพราะว่าเขาร่วมฉลองครบรอบ7 ปี Central Online ค่ะเป็นโปรโมชั่นที่เรียกว่าแบบห้ามพลาดเด็ดขาดเป็น buy one get 7 free ค่ะ wow. อย่างแรกเลยนะคะก็คือมีส่วนลดก่อนนะคะสำหรับการซื้อเตารีดแรงดันไอน้ำพลังสูงนะคะรุ่น GV9621 ตัวนี้เนี่ยนะคะจากปกตินะคะ 27,900 บาทเนี่ยจะเหลือแค่ 24,900 บาทค่ะถ้าเกิดอันนั้นว่าเยอะแล้วคุณใส่โค้ดตอนเช็คเอาท์นะคะเป็น TFMOMAY อย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะคะเป็นโค้ดพิเศษของโมเมนะคะคุณจะได้ลดไปอีก 4,000 บ าทแล้วก็ยังรับของแถมไปอีก7ชิ้นเท่ากับว่าคุณลด 7,000 แล้วก็ได้ของแถมอีก7ชิ้นนั่นเองค่ะของแถม7ชิ้นที่ว่านะคะมันเด็ดมากดังต่อไปนี้ค่ะโต๊ะรองรีดทีฟาวน์กาต้มน้ำรุ่น KI800 เครื่องปั่นสุญญากาศรุ่น BL181D31 กล่องถนอมอาหาร 1.1 ลิตรเตาไฟฟ้ารุ่น IH720870 เครื่องฟอกอากาศรุ่น PT3030 และบัตรแทนเงินสด Healthland นะคะคือมันแถมเยอะมากจนแบบของแถมเยอะกว่ามูลค่าเตารีดแล้วอะคุณผู้ชมมันคุ้มมากจริงๆนะคะต้องบอกทั้งหมดนี้เพื่อให้แบบรู้ว่าเขาแถมเหมือนแจกฟรีแล้วอะอีกนิดเดียวนะคะนอกจากนั้นในช่วงของ Central 7 Birthday นะคะเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากเพราะว่าถ้าคุณช็อปสินค้าอะไรก็ตามนะคะของ T-Found เนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะได้ส่วนลดสูงสุดถึง 70% ค่ะและรับโค้ดส่วนลดเพิ่มสูงสุดถึง 10,000 บาทเลยทีเดียวนะคะเฉพาะวันที่27ถึง28พฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็เฉพาะที่ Central Online หรือว่า Central App เท่านั้นค่ะมุมมันจะใส่ลิงก์ที่สามารถไปช็อปเตารีดแรงดันไอน้ำพลังสูง T-Found รุ่น GV9621 อันนี้เอาไว้ให้ใน description box เลยนะคะก็คือกดที่ตรงนี้มันก็จะไปตรงแล้วก็ช็อปได้แล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดโมเมต่างๆที่บอกเอาไว้นะคะเรียกว่าโหมดแม่บ้านของดิฉันนั้นก็ได้เล่าให้คุณฟังหมดแล้วนะคะว่าเตารีดแรงดันไอน้ำพลังสูงจาก T-Found รุ่นนี้เนี่ยมันมาช่วยชีวิตแม่บ้านอย่างดิฉันได้ยังไงบ้างนะคะก็หวังว่าคงจะถูกใจกันนะคะแล้วก็รีบไปช็อปก่อนสิทธิพิเศษจะหมดลงนั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆในทุกด้านเลยนะคะไม่ใช่แค่อาหารการกินต่างๆนะคะการดูแลเสื้อผ้าของเราด้วยก็เช่นกันก็จะทำให้เราปลอดโควิดได้อีก1สเต็ปนั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้ายังเหลือผ้าอีกกองนึงเดี๋ยวไปรีดต่อก่อนนะคะแต่สัญญาว่าไม่นานวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ